นะครับก็อยู่กับผมอีกสักข่าวนึงครับก่อนนอนคืนนี้นะครับผมโอ้โหตอนนี้เนี่ยฮาแลนด์ครับเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างเป็นทางการแค่นั้นนะครับเออริงบอลฮาแลนด์ครับเดินทางถึงอังกฤษแล้วนะครับเพื่อดำเนินตามขั้นตอนสุดท้ายนะครับตามก่อนจะกลายเป็นนักเตะใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแบบเต็มตัวนะครับแมนซิตี้ครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวฮาแลนด์ครับมาจากบรูซเซียดอร์มุนด์ครับตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้เนี่ยปิดซีซั่นแล้วนะครับจึงเป็นเวลาของการดำเนินตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นนะครับดาวเตะวัย21ปีครับเดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ครับด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะหลังเข้าไปรับการตรวจร่างกายที่บาร์เซโลนาและจะพบกับผู้บริหารของแมนซิตี้เนี่ยในช่วงค่ำนะครับของวันนี้ก็คือวันอังคารที่นู่นนะครับก็คือตอนนี้เขาตอนบ่ายอยู่นะครับฮาแลนด์ครับเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับรามอนคูกะนะครับแพทย์ดังที่เป๊ปกูเรล่าเนี่ยไว้วางใจให้ตรวจอาการของนักเตะเรือใบสีฟ้าอยู่บ่อยครั้งนะครับรายงานยังระบุนะครับว่าเป๊ปกูเรล่าเนี่ยอยากให้คูกะเนี่ยทำการตรวจร่างกายของฮาแลนด์นะครับเพราะเขาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บและปัญหาสภาพความฟิตในซีซั่นนี้หลังพลาดการลงสนามไป8เกมจาก20เกมสุดท้ายของดอร์ทมุนด์นะครับคาดหมายกันว่าดาวยิงชาวนอร์เวย์เนี่ยจะเดินทางไปที่สนามซ้อมของแมนซิตี้ครับในวันพุธนะครับเพื่อถ่ายรูปและให้สัมภาษณ์ครับแต่ไม่น่าจะมีการเปิดตัวจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้านะครับเชื่อว่าเนี่ยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยราวๆ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และจะเซ็นสัญญากับแมนซิตี้เนี่ยเป็นเวลายาวถึง5ปีด้วยกันนะครับสำหรับฮาแลนด์ในตอนนี้นะโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษแล้วนะครับก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และคืนของวันนี้ที่นู่นเนี่ยเขาจะเจอกับผู้บริหารของแมนซิตี้ด้วยนะครับโอ้ก็พบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกกับจะจังๆนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็รอที่จะพบปากกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ด้วยสำหรับฮาแลนด์ครับในวันพุธนะครับที่สนามซ้อมของแมนซิตี้นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีครับนอนจริงๆแล้วคืนนี้นะฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ